อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้ด้วยนะครับเสิร์ช AMIN แล้วก็ TV นะครับในช่อง YouTube นี่เลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับตามตรงนี้ปกติจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับพบกับไทเกอร์นะครับ Amin TV ครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV นะครับเป็นกำลังใจให้กับที่ Channel เล็กๆนะครับวันนี้พอดีรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อยู่เป็นยางแบบไม่มีไส้ในอะครับก็คือคล้ายๆยางรถยนต์อะมันต้องพอดีผมยางรั่วใช่ปะผมก็ไปร้านหนึ่งพอดีเขาแทงใหม่มานะครับคือการยางรั่วเนี่ยมี2อย่างในการปะนะครับแทงใหม่นะครับก็แทงใหม่ก็ง่ายครับแผลนึงไม่กี่บาทแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะรั่วใหม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการสตรีมสตรีมจะแบ่งแยกเป็นอีก2อย่างนะครับเป็นสตรีมเย็นกับสตรีมร้อนสตรีมร้อนทั่วไปก็เห็นตามปั๊มทั่วไปเนาะวันนี้ก็มอเตอร์ไซค์หายากหน่อยบางร้านไม่รับสตรีมเพราะว่าไม่มีเครื่องนะครับบางร้านมีตอนนี้ผมอยู่แถวๆบางเขนสะพานใหม่ก็เจอร้านหนึ่งนะครับในซอยพหลโยธิน48ก็เข้ามาลึกอยู่พอสมควรนะครับร้านอยู่ซ้ายมือจะมีเขียนว่ารับปะยางสตรีมแต่ร้านมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับก็จะมาลองดูผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารายงานให้ทราบในคลิปนี้นะครับสักครู่นึงครับสตรีมยางเสร็จเรียบร้อยนะครับได้รถมาแล้วร้านอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมร้อย150บาทเต็มยางนะครับก็โอเคดีใช้เวลาประมาณ30นาทีครับในการสตรีมปกติอยู่แล้วทั่วไปนะครับก็ใครอยู่ทางบางเขนสะพานใหม่รามอินทราก็ร้านนี้รับสตรีมยางมอเตอร์ไซค์นะครับชื่อร้านไม่มีครับมาแถวๆเดี๋ยวผมสร้างบุตรแล้วในโลเคชั่นในทุกต้นแบบครับเดี๋ยวแนบลิงก์เอาไว้เนาะใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องให้มีชีวิตด้วยนะครับสวัสดีครับ